แรงสูงมากโอ้ยเกมสามมาแบบทันควันเลยอ่ะสุดยอดไปฮะลานสกีครับลงตีเหล็กออกมาเบอร์เวิร์กแล้วบลูโซนเป็นที่เจวีด้วยลงมาแล้วอุ้ยโฮมบอยเอาไงลงไหนลานกีหรือลงตีเหล็ก CGDG ครับเกาะล่างนี่น่าจะเป็นของเขาทั้งเกาะบุรีรัมย์น่าจะมีออนิกใกล้ๆหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับ V Gaming Team Fats Xpan Brasilia ครับเราไปเพ่งเล็งกันที่ Reverse Red ดีกว่าเพราะตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหามากที่สุดกับการเล่นต้นเกมนะครับทีมแฟตเอ็กซ์แพนแล้วก็มีวีเกมิ่งเป็น2เวียดนามแล้วมี CGDT ที่ลงมาแจมด้วยครับบีโอปาดเข้ามาดีเอ็กเซลร่วงลงไปแล้วแล้วไฟคีก็น็อกสมิงนี่แหละฮะปัญหาของรีเวิร์สเรดเลยแล้วไดมอนด์โดนอีก1น็อกดาวน์บีโอน็อกครามเอ็มเคเอสไปได้และเอ็กซ์รอยพยายามจะหาเนมเลสเฮดช็อตไซโนกี้ทูฟ้าน็อกออนไฟและชิลน็อกเนมเลสแบบนี้รีเวิร์สเรกกำหมัดหรือเปล่าวีแกมมิ่งกับทีมแฟนก็เวียดนามยิงกันเองออนไฟนี่ลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคอคิวที่ชุบกลับขึ้นมาได้ดูนน็อกยันบีแล้วคาบี้กันน้องชินไปพยายามจะหาเล่นต่อแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังอบีโอยิงบรุนไปคาบี้ยิงอาร์เทมิสน้องดาวแล้วซ้ำเลยก็วีแกมมิ่งเหลือ2คนบีโอเหลือคนเดียวครับเจ็บทั้งคู่ผมบอกแค่นี้ทั้งแฟลททั้งวีเจ็บทั้งคู่เวียดนามบอยฮัลโหลบีโอโดดลงไปด้านล่างติดสตาร์นิดหน่อยแล้วโดนย้ำไปอีก29ดาเมจแต่ยังไม่ถึงกับตายหาทางเล่นต่อออนิกมาแล้วนะจ๊ะแล้วเรียบร้อยกับทีมแฟลทจบ12วิกเกมิ่งไปต่อแต่คีบาและ F บอกไปอะไรพี่ไปไหนไปนี่แหละมากับผมออนิกแต่เขาจะชุบก็จะชุบแล้วเปิดหัวมาแต่ว่าชุบเรนเจอร์กลับมาได้อย่างน้อยก็ยังไม่ออกจากเกมครับคิบะย้ำโชก้อนบึ้ม1น็อกดาวน์วีชานครับโอ้โหนี่หิวจะจัดคิบะแล้วฟาอีสน็อกดอนใครจาก PE Sport เอาตอนนี้เวียดนามนี่โดนหนักครับโฮมบอยยิงร่วงไปอีกแล้วเนโรสวนเจมบอลคืนมาตอนนี้ก็พยายามจะวนกลับมาตรงนี้แล้วซ้ำไปก่อนครับสเปซดึงเจมบอลกลับมาแล้วก็โฮมบอยมีแค่หนึ่งคนครับเรนเจอร์ออกมาเก็บทรัพยากรตรงแคมป์ก่อนครับมาดู PE Sport กับโฮมบอยกันดีกว่าครับกระจุกตัวอยู่บริเวณเครื่องบินพังหน้าลานสกีนะครับอ้อมไปแล้วครับโอ้แล้วพี่ จะยิงเจมบอลที่เพิ่งลงมาครับโอ้ระยัดดอนคลายก็เพิ่งลงมาด้านหลังแล้วเจมบอลร่วงก่อนแล้วออกัสครับไปเก็บเอลิฟจากโฮมบอยมาได้นี่เขายิงมาจากข้างล่างเหมือนกันครับพีสปอร์ตกลายเป็นว่าชนะไปเลยไหมครับนั่นแหละครับเหลือฟาอีสคนเดียวต้องถอยออกไปก่อนโอ้เหลือสเปซด้วยแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะเรนเจอร์ดึงวีชานกลับมาวีเกมมิ่งยังอยู่ครับออกไปแค่ทีมแฟลชทีมเดียวมาแล้วครับ PE จะเล่นกับ JV เลยหรือเปล่าครับพอมาสักครู่เนี่ยเขายิงกันเนี่ยไม่ทราบนะว่าเป็นทีมอะไร JV เข้ามาสวมรอยพอดีครับโอ้นี่ขับรถจะทิ่มเลยหรือเปล่าทิ่มผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอ้ถอยครับเลือกถอยก่อนแล้วเนโรโดนเปิดเจ็บมากต้องลงมาแล้วก็เพื่อนต้องช่วยก่อนสกาจากคูก้ายิงมาระวังโดนเขาสวนหัวเม็ดเดียวนะวูเปเกอร์ตรงนั้นนะฮะเนโรกระด้านบนเขามาแล้วก็เพื่อนเขากดหัวลงมายังไม่มีใครน็อกดาวน์ไปดาเมจที่สร้างไว้ก็เหมือนจะโดนรีคืนหมดแล้วลิมิตเจาะมาดอนคลายยังไม่โดนแล้วมุมต่ำแบบนี้ถ้าไปเล่นด้านซ้ายเสร็จเลยนะฮะเล่นด้านซ้ายเสร็จ P Sport เลยนะครับต้องให้ลิมิตได้โคฟด้วยมีดันขึ้นมาและนี่ครับล่อมาเล่นด้านซ้ายจริงๆครับโปเตเต้ยิงฮองอันล่วงลงไปก็เป็นคูก้าที่เฮดช็อตไปได้บานโดนคูก้าอีกหนึ่งน็อกดาวน์เฮ้ยเอา2น็อกเลยเหรอแล้วหัวด้วยเหลือ2คนกันในรอดดอนคายวิ่งแบบนี้รอดไม่รอดกูก้าซัดอีกแล้วกูก้าเอาไม้แต่ไปลิมิตที่น็อกไปได้คนสุดท้ายของพี่ e-sport จบเลยครับ11 JV 5ลิมครับโอ้เดือดเกินอะไรจะขนาดนั้นล่ะเอาแล้วครับ CGGG ออกล่าครับออกล่าเหมือนพี่เน่งพี่เน่งนี่ออกล่าเหมือนกันนี่โค้ชสั่งมาออกล่าเลย expand บริเวณเซ็นทรัลครับ
ดูครับโอ้แล้วมีปล่อย UAV สแกนพื้นที่ไปแล้วนะครับ3ลำเลยโอ้ CGG ครับจะเอาให้ได้ดันขึ้นมาตรงๆก็ต้องระวังด้วยนะครับเลนเจอร์กันเนาะออกัสไปวีเกมมิ่งครับยิงออกัสจากด้านหลังหรือปากโปเตเต้สวนคืนวีทานเทรดกันมา1ต่อ1แต่เหมือนจะซ้ำไม่ได้ครับออนไฟเปิดดาเมจใส่เอ็กซ์แพนไปแล้วเจวีครับได้มาอีก1คิวทูฟาสครับทำยังไงเอาเอ็กเซลครับโอ้โหน้องดาวคอสคิวไปแล้วกลายเป็นว่า CG เสียเปรียบในไฟนี้เป็น4ต่อ3แล้วเขาจะเล่นเลยไหมแล้วหูยคราม MKS ครับเซตระเบิดไปด้านบนแต่ว่า CG ไหวตัวทันลงมาด้านล่างแล้วและเอ็กโพซี่ดึงเพื่อนกลับขึ้นมานะรีเวิร์สเรทยังไม่จบนะครับเกมนี้ระเบิดเอาไหมแรดน็อกชิลไปแล้วเมอร์ซี่เฮดช็อตไซโนกี้โปโกสตาร์กับโทดักครับไฟคีโดนทางด้านของเอ็กซ์จีเดียน็อกดาวไปอีก1คนตอนนี้โทดักเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวครับโปโกสตาร์มาแรงเหลือเกินปีเตอร์เซตระเบิดไปแล้วพยายามจะเข้าไปใส่แล้วยิงตรงนี้เป็นออนไฟที่น็อกได้คราไปก่อนครับเหลือ3คนจะดึงกลับมาได้แล้ววันมอยิงซ้ำดีเอ็กเซลหูแล้วโค้กไกลๆตรงนี้ออนไฟน็อกดาวแต่ว่าอีกทีเหลือ2คนเท่านั้นก็เอ็กซ์รอยคนเดียวคนสุดท้ายจะซ้ำจะพยายามจะไปเติมเพื่อนจะชูไม่ได้แล้วชูไม่ได้ก็เอ็กซ์แพนจบเลยครับ CGGG 4อีลิมครับเอาแล้ว JVยิงกับวีเกมมิ่งต่อเรนเจอร์น็อกดาวไปแล้วไม่ให้พักให้ผ่อนกันเลยครับโอ้โหบรุนน็อกดาวไปอีก1ทีนี่ก็8 9อีลิมแล้วครับคนสุดท้ายครับ9อีลิมวีเกมมิ่งไปเจอรีเวิร์สเรดอีกโอ้โหเจ้ากรรมจริงๆก็เจอไทยล้วนครับคิวแรกจากรีเวิร์สเรดส่งวีเกมมิ่งจบอันดับ9แล้วโทดักตามไปติดๆอันดับ8จากโฮมบอยเจมบอลเอาเรื่องนะอย่างน้อยรีเวิร์สเรทก็เอาตัวรอดมาเล่นในช่วงกลางเกมได้ครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้วงออกซ้ายบนนะครับครอสโรดติดทุ่งหญ้าด้านซ้ายบุรีรัมย์เนี่ยมีโอกาสเข้าวงได้ง่ายกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาออนิกนี่อยู่กลางวงแล้วส่วน JV และรีเวิร์สเรทมีสิทธิ์ตีกันช่วงต้นเกมสูงมากเลยครับในช่วงการเข้าวงในเฟสต่อไปเกมนี้เกมที่3นะครับในกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่าลืมนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเชียร์ทีมที่ท่านผู้ชมรักทีมที่ท่านผู้ชมหลงกันมาได้ไปครับโมชิไปกับออริดี้ผมเล่าวันเสียงในแสบแก้วหูมันบาดเข้าไปในเยื่อแก้วหูเสียงรถนั่นแหละอย่างที่ผมบอกครับ JV กับ Reverse Red JV เนี่ยทรัพยากรดูจะดีกว่าเพราะว่า Reverse Red เพิ่งจะลงมา 2-3 คนนะครับแล้วก็ไฟเป็นช็อตแฟกในเกมนี้ด้วยสมิงเอายังไงสมิงโดนเปิดออกการน้องดาวไปก่อนครับแล้วเก็บคิวเพื่อนเนี่ยไปแล้วนะครับเพื่อนอยู่ไม่ได้ครับมันต้องถอยก่อนมันสู้ยากมากครับตอนนี้ไดมอนด์ขับรถหนีมาเจอโฮมบอยอีกหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่ามันเลาะน้ำมานะครับเอ้ยซิกแซกด้วยแต่ฟาอีสเห็นนะครับเนมเลสดึงกลับขึ้นมาได้โอ้มีการส่งตัวชุบเข้าไปในกลางวงแล้วที่เรียบร้อยนะครับเนมเลสจะหล่นให้ได้เลยไม่มียาเลยครับโอ้แล้วมาเป็นคันที่2วิ่งอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนยิงร่วงสูงมากนะครับใจถึงจริงๆไม่มียาหรอเพื่อนไม่มีแบบแบ่งเลยเหรอเอ้าโหเฮ้ยระดันมาเลยว่ะฝ่ายอีน็อกเอโพซี่ไปแล้วจบติอย่างนี้โอ้โหเอาเรื่องจริงๆอ่ะโฮมบอยกดไป2คิวครับทํารีเวิร์สเรทเล่นลำบากเลยครับแบบนี้แล้วมาเจอออนิกอีกครับในวงโอซาหมิงบอกโอ้โหหัวไม่เหลือที่ให้กระสุนเพิ่มแล้วครับแดงเป็นแกงพะแนงเลย
เอาแล้ว CGGG กับบุรีรัมย์ครับวาสนาโดนเปิดไปเจ็บหนักๆปีเตอร์ม้วนกลับมาแล้วเป็นออนไฟกับวันมอที่น็อกไปได้คนละ1เหลือโมจิโกะคนเดียวเอาไม่เอาจะเล่นเลยไหมเราเลือกที่จะเล่นครับไม่เลือกชุบเพราะว่าไม่มีเหลียหรือเปล่าแล้วยิงกลับมาตัดเลือดไม่ได้เลยครับแล้วเจอพอดีเข้ามาชุบเหมือนกันเป็น1ต่อ1แต่ด้านหลังเพื่อนเขามาแล้วบุรีรัมย์จบ7 CGDG ไปต่อครับปาดอีลิมจาก CGDG ครับช่วงนี้นี่โหดจริงๆเหลือ6ทีม21ชีวิตนะฮะท่านผู้ชมวงออกซ้ายบนแบบนี้นี่อย่างที่ผมบอกแหละลายการเดินจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีใครมาคอนเทสทางด้านของบุรีรัมย์ลายมันจะสะดวกโยทินมากแล้วก็เช่นนั้นฮะเดี๋ยวรอดูว่า CGDG จะใช้ลายการเดินไหนสะพานซ้ายก็ได้ครับหรือสลิงขวาว่ายน้ำข้ามไปก็ยังดีนี่ครับกับ JV ยิงกันอยู่ด้านในโคมบอยนี่ก็น่าจะต้องไต่ถนนไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าไปด้านบนนะครับแล้วก็มีบ้านรถ2หลังที่เป็นที่พักพิงในช่วงท้ายเกมได้ JV เข้าวงแล้วอันนี้อยู่กลางวงครับหลักๆเลยคือตอนนี้เนี่ย CGDG ข้ามมาแล้วด้วยกันน่าจะว่ายน้ำมานะครับแล้วก็เล่นโซนภูเขาตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปถึงคลังแสงแลบด้านบนมันวิ่งได้สบายๆอยู่แล้วนะครับถ้าด้านล่างไม่มีทีมอื่นลงมาโซนด้วยจากขวาเนี่ยสบายแล้วเล่นสบายเลยเลสเหลือแค่คนเดียวนะครับวงปิดแล้วครับไดมอนด์นิ่งไว้ลูกอย่างน้อยคะแนนอันดับไปก่อนครับเปิดมาครับวงอยู่ที่ไดมอนด์ครับแล้วก็ออนิกเจวีและ CGDG รวมถึงโฮมบอยถ้าเป็นโฮมบอยเนี่ยผมน่าจะไต่ถนนไหมนะไต่ถนนไปดูได้เปรียบกว่าแล้วไปเล่นบ้านรถ2หลังนี่ปล่อยให้ทีมอื่นเขายิงกันออนิกครับเลือกมาเล่นกับโปโกสตาร์แสดงว่า CGDG มีสิทธิ์ไหลตามได้หรือจะไหลขวาไปเจอ JV ครับแบบนี้ทีมที่ยิ้มหวานที่สุดนี่น่าจะเป็น CGDG หรือเปล่าครับเพราะว่า2ฝั่งยิงกันเองหมดแล้วโฮมบอยโดนอาการน็อกดาวไปแล้วครับโปเตเต้น็อกดาวสเปซไปด้วยโทรกอนแล้วพยายามจะเก็บต่อครับด้านในมี2คนขยับช้าไปหน่อยก็โฮมบอยอย่างที่บอกไม่ยอมเข้าไปยึดพื้นที่ก่อนครับแล้วการเข้าไปยึดณตอนนี้เนี่ยโดนประตูวาร์ปนี่คิดได้สบายสบายลิมิตให้ช็อตไฟฟ้าอีสเหลือคนเดียวก็โฮมบอยปิดซ้ายแล้วไหลตึงๆมาตรงนี้ชาร์จชาร์จโอ้กูก้าวันนี้เอาเรื่องแล้วเอา CG ครับตามมาแจมทางหน้าของโปโกซากับออนิกแต่ไหลเข้ามาผิดวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเปิดกันแล้วเขาเปิดกันแล้วแล้วมี MJK ด้วย Mercy น็อกเอไปออนไฟเฮดช็อตใส่เอทีเดียวแล้วไปได้ทางด้านของแรนมาอีก1คิวคีบาน็อกแรนแล้วไหลมายิงตรงนี้ก็ริมพยายามจะคอสใส่ CG กับออนิกเหลือ3คนก็ออนิกติดน็อกดาวอยู่1คนละยันมาปีเตอร์กับออนไฟได้มาอีกคนละ1คิว10คิวไปแล้วก็ CG ตอนนี้กำลังจะนี้เปี่ยมล้นแล้ววันมอกับปีเตอร์ช่วยกันยิงแจ็คร่วงลงไปสับคอประหารชีวิตเพื่อมาหาหัวสุนัขแล้วโอนิกโอลิมปัสจบอันดับ5ลิมยิงคอสคิวน็อกดาวแต่ยังดึงกลับขึ้นมาได้แบบนี้รีเวอร์เซตบอกอ้าวผีจับยัดโอ้อยู่ตรงนี้ได้ยังไงJV 14ลิมโอ้ไทยแลนด์3ทีมตอนนี้ก็มีแค่รีเวิร์สเฟสที่ไม่มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็เกมนี้ครับในวงมี5คนเพราะว่ามีโปโกสตาร์เหลืออีก1คนนะครับน่าจะได้เห็น4ต่อ4 JV และ CGDG กันนะครับเอาไงไดมอนด์ก็อตจิน้อยไปไม่ไปไปตอนไหนถ้าไปต้องไหลขวาป่ะท่านต้องไปแล้วไหมเพราะไหลขวาวงมันบีบเร็วนะโอ้ลิมิตนี่กะเอาตายเลยดิไม่ปล่อยเลยเฮ้ยไปแล้วไหลขวามาแล้วโอ้โหไดมอนด์ไดมอนด์ลงมาแล้วเรียบร้อยก็ลิมิตเอาให้15อีลิมมีลิมิต1คนจากโปโกสตา
โปเตเต้โปเตเต้นี่ก็จะเอาให้ได้ครับเอาทุกคิวครับเพราะว่าตอนนี้หวังว่าจะเข้าอันดับ6เหมือนกันครับสำหรับ JV มาแล้วจ้าวันมอเติมเลือดหน่อยตัวระเบิดไฟนี่ก็คือรีมารีมตายเมื่อไหร่ผมคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะระเบิดศึกทันทีก็ JV คอสคิวมี M79 ในมือนะครับความได้เปรียบเล็กน้อยในระยะประชิดของ CGDG ครับคูก้าหยอดมาใส่รีมรีมน่าจะตายวงแล้วเป็นออกาสที่เป็นดาเมจสุดท้ายมาเลยครับระเบิดศึกความมัน4ต่อ4แล้ววันมอให้ JV ลิมิตล่วงลงไปก่อนแล้วมีระเบิดตามงานมาตอนนี้ปีเตอร์เข้าไปยัดใส่โปเตเต้แล้วล่วงลงไปแล้วเหลือ2คนแล้ว M79 จะคอสคิวยัดมามีดาเมจ200กว่าๆน็อกดาวไปแล้วชอบมาชอบมาอ้าวเฮ้ยอะไรนะออกาสปีเตอร์ร่วงลงไปแล้วไปทางด้านของ CGDG จบ16ไปครับ16อีลิมครับคว้ามาอีก1บุญญาแล้วตอนนี้ไทยแลนด์ล้วนๆครับ3เกมแรกอันนี้ลีกไทยเหรอทุกทีนี่ปาดอยู่ไหน